็นคนที่ให้เกียรติกับคนที่บริการเรานะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราลองดูลองสำรวจดูว่าที่เราทำธุรกิจไม่สำเร็จเพราะเราเป็นคนที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไหมแล้วการทำธุรกิจเคยให้อะไรบ้างอย่างเช่นความรู้ตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้านะคะข้อหนึ่งเลยค่ะสัมมาทิฏฐิก็คือการมีความรู้ที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละการทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่มีความรู้ที่ถูกต้องรับรองเลยมันไม่มีวันนะคะที่จะสมปรารถนาหรือมันไม่มีวันที่จะก้าวไปสู่คำว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากจะมีความสำเร็จที่ครึ่งๆกลางๆทุกคนเลยค่ะมีเป้าหมายหมดถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีใครไหมคะที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ภาวนาขออย่าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอถูกเลขท้าย2ตัวเธออยากได้เลขท้าย2ตัวไม่มีนะมีแต่คนว่าขอให้ถูกรางวัลที่1เธอนะคะแล้วก็ถ้าดวงไม่ดียังดีก็เลขท้าย2ตัวเธอจะเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรก็ตามแต่ในแต่ละวันแต่ละวันเราต้องมีเป้าหมายวันนี้เราใช้เวลา24ชั่วโมงเพื่ออะไรนะคะมนุษย์เกิดมารู้นะคะมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะแก้ความบกพร่องของชีวิตที่ตัวเองเคยทำผิดมาในอดีตชาติคำว่าอดีตชาติอาจจะเป็นเมื่อวานก็ได้นะคะเพราะมันมีภพชาติเดียวที่สามารถจะแก้ตัวได้แต่คุณเป็นคนดีแต่ยังมีเศษกรรมอยู่คุณไปเป็นเทวดาเนี่ยคุณก็จะได้แค่เสวยสุขค่ะจะไปโอ้ยทำชั่วไว้อยากจะแก้ไม่ได้หรือไปอยู่อบายภูมิเนี่ยไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะบอกโอ้ยฉันทุกข์เหลือเกินฉันอยากจะแก้กรรมแก้เวรแก้กรรมตัวเองในภพภูมิของอบายภูมิก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้นะคะว่ามนุษย์เราหรือสัตว์ตานังที่ได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่เกิดมาเพื่อยอมจำนนต่อวิบากกรรมไม่ใช่ว่าเกิดมาใช้กรรมนะคะเราเกิดมาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองแล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าแล้วผิดพลาดเป็นอย่างเช่นเราเป็นโรคเราเป็นโรคประจำตัวนะคะเราเป็นโรคที่ทรมานนะคะมีอย่างเช่นโรคจนอันนี้สำคัญมากโรคจนนะคะโรคมะเร็งโรคอะไรที่รักษายากๆรู้เลยว่าเราเป็นคนที่แล้งน้ำใจเป็นคนไม่มีเมตตากรุณานะคะเป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์เดรัจฉานก็พอทำเนาแต่สัตว์ตานังที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี่น่ากลัวนะคะเพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์นะคะเมื่อเกิดมาแล้วเขาจะมีคุณสมบัติคือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐครับเป็นสัตว์ที่ใช้จิตพลังจิตและก็เครื่องส่งอย่างสมองก่อให้เกิดความเป็นเลิศความเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปทรมานอย่างเช่นเป็นลูกที่ไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ทรมานสัตตานังที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะโอ้โหคุณลองจินตนาการเนี่ยมีพระอรหันต์สักรูปหนึ่งแล้วคุณก็ให้อดให้กินมืออดมือถึงเวลากินก็ไม่ได้กินถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับนะคะวันๆก็ดูแต่ครอบครัวของตัวเองเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกโดยไม่เคยถามว่าตอนนี้กำลังจะตักข้าวใส่ปากโทรหาพ่อแม่ของตัวเองดูสิเป็นไงกินแล้วยังจะพาลูกพาเมียนะคะไปเที่ยวแล้วพ่อแม่เราอะลองคิดนะคะสิ่งเหล่านี้มันบางคนบอกทำไมฉันเป็นคนดีแล้วทำไมฉันจึงโชคร้าย
ดีแบบไหนอะคะในขณะที่คุณว่าคุณดีไปช่วยเพื่อนนะคะดีไปช่วยคนข้างบ้านแต่ทําหน้าที่ลูกที่ดีไม่มีเลยนะคะหรือบางคนเกิดลูกมาแล้วเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยลูกทุกคนเลยอยากมีแม่ที่ดีอยากมีแม่ที่ไม่เป็นหนี้สินอยากมีแม่ที่สง่างามที่ไม่ต้องมีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านอยากมีแม่ที่มีฐานะดีนะคะอยากมีแม่ที่สามารถไปโอ้อวดกับเพื่อนได้แต่เป็นไงคะเราไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกเขาอยากจะมีเราก็ทรมานใครคะทรมานลูกครับทรมานลูกเราก็จะต้องไปเกิดเป็นลูกที่พ่อแม่มีนิสัยเหมือนเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนก็คือแม่เป็นพ่อที่ไม่ได้ดั่งใจไหมคะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกไม่สามารถที่จะไปอวดใครได้นะคะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกพยายามจะไปหาต้นแบบนอกบ้านเพราะในบ้านเป็นต้นแบบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำนะลองสำรวจนะคะเพราะว่าชีวิตเราที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเรากำลังนะคะทำหน้าที่ตัวเองไม่บริบูรณ์อันนี้ก็ถือว่าผิดศีลนะคะผิดศีลมันแค่คำว่าทรมานเนี่ยโอ้ถ้าพูดแล้วหนึ่งวันไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามักจะตรัสนะคะกับเนี่ยคนที่มีโอกาสได้ฟังคำสอนของพระองค์เสมอว่าการที่เราจะใช้นะเวลาของการเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอ่ะเราจะต้องมีความประณีตในการที่จะเขาเรียกว่าวิตกวิจารวันหนึ่งอ่ะก่อนนอนอ่ะทำไมพระพุทธเจ้ากำหนดให้เราเนี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นวัดเช้าก็คือกิจวัตรก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีโอกาสหายใจหรือมีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์หนึ่งวันคุณต้องมีเป้าหมายอะเป้าหมายว่าวันนี้ที่มีชีวิตอยู่คุณจะทำอะไรโดยให้พิจารณาถึงนะหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ให้พิจารณาถึงสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จนะคะหรือว่าทำหน้าที่แก้ปัญหาที่สร้างขึ้นในแต่ละวันนี่คือทำวัดเช้าอะ เพราะฉะนั้นการที่คุณอาราธนาศีล5นั่นนะก็คือการภาวนาตัวเองว่าจะไม่ทำชั่วแล้วก็แก้สิ่งที่ตัวเองหรือไปทำผิดในวันนั้นอย่าให้มันเป็นดินพ่อขางหมูไม่ใช่มายังพันตีไปเรื่อยๆเข้าใจว่าสวดมนต์แล้วก็คือโอ้ยโชคดีได้สวดมนต์แล้วไม่ใช่อ่ะสวดมนต์แล้วต้องวิตกวิจารว่าเราสวดไปเพื่ออะไรสอนใจตัวเองอย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับชีวิตอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราอาราธนาศีลเนี่ยนะคะปานาติวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ตั้งแต่มนุษย์ยันสัตว์เดรัจฉานเราจะต้องไม่เพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่คือละเว้นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องมีสติและระวังความคิดระวังคำพูดและระวังการกระทำในการที่จะทำให้พูดให้คนอื่นเสียใจพูดให้คนอื่นมีความทุกข์เนี่ยเราต้องระวังอ่ะแต่ถ้าเราไม่ระวังเราพูดไปแล้วสมควรคนนั้นควรจะด่ามันสมควรก็ไม่รู้หรอกค่ะสมควรไม่สมควรไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่คุณทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ด้วยวาจาด้วยการกระทำด้วยความคิดนะคะถือว่าผิดศีลทั้งนั้นเห็นไหมคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีสติอะค่ะไม่สำสิคนคนหนึ่งเห็นบรรยากาศของการทำธุรกิจเครือข่ายของคนที่เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์ความเห็นแก่ตัว
ไม่มีสติในการที่ดูสิกิริยาที่ไปเถียงต่อหน้าพนักงานต่อหน้าเด็กมันสวยงามไหมนะคะคนที่เป็นผู้ประเสริฐผู้เลิศนะคะหรือผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่มีกิริยาแบบนี้คุณเคยเห็นไหมครับผู้เลิศผู้ประเสริฐเขาจะเสียกิริยาไม่มีเขาจะมีสติแสดงว่าคุณกำลังไม่มีวิญญาณของคำว่ามนุษย์แต่มันมีวิญญาณของสัตว์ดิเรกชันและสัตว์นรกและก็เปรตที่แสดงออกถูกไม่ถูกคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะวันการที่เราจะมีชีวิตที่ปกติสุขเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในแต่ละวันนะทานของเราคือการให้วันนี้ได้ให้อะไรกับใครบ้างโดยเฉพาะให้คนในครอบครัววันนี้ให้อะไรคนในครอบครัววันนี้ให้กับคนที่เคยมีบุญคุณกับเราวันนี้คิดเรื่องให้อ่ะนะคะถ้าเราคิดเรื่องให้มากกว่าเรื่องจะเอานะคะเรื่องจะเอาเนี่ยพี่บอกได้เลยบุญจะไม่มีทางที่จะลำบากไปกว่าวันนี้มันจะดีวันดีคืนนะคะไม่ใช่จะทำตัวเป็นผู้รับเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเจอทางตันไปหมดอะไรก็เจอทางตันนะคะเพราะว่าทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความคิดของความขาดเคลนไม่มีนะคะพี่เคยไม่มีแม้กระทั่งเงินกินข้าวแต่เพราะพี่ไม่จนปัญญาพี่ไม่รอวาสนาค่ะนะคะแล้วพี่ก็ไงคะตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าจะต้องเอาชีวิตที่ดีๆที่มีอะไรพร้อมมุนกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่าวิธีนั้นมันจะยากเย็นแสนขินยังไงไม่มีข้อแม้ไม่มีคำว่าฉันทำไม่ได้ไม่มีว่าฉันไม่ชอบไม่มีคำว่าฉันไม่ถนัดไม่มีข้อแม้ดูคือเอาเป้าหมายเป็นสำคัญนะคะเพราะตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าศาสนาพุทธนะพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนกับหมอที่เรียนรู้โรคของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้หมดไม่ว่าจะเกิดชาติศาสนาไหนนะท่านเรียนรู้โรคของมนุษย์ว่าโรคของมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะสาเหตุของการเป็นคนดีสาเหตุของการเป็นโรคคนดีกับเป็นโรคคนชั่วเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากอะไรเพราะพระพุทธเจ้านี่เปรียบเสมือนหมอครับส่วนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เปรียบเหมือนยาครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะว่าเมื่อเราเป็นโรคจนโรคทรมานจากการเป็นโรคนะโรคของคนที่บริวารไม่มีโรคของการไปสปอนเซอร์ใครก็ไม่ค่อยจะได้มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรต้องหาเจอค่ะหลายคนเนี่ยก็มาแต่บ่นว่าไม่มีคนสมัครไม่รู้ไปชวนใครไม่รู้จะทำอย่างไรทำไมพูดกับคนแล้วคนไม่ซับหมายหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสรู้มาคือหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่มนุษย์ว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยจะต้องนะคะจะต้องมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองทำผิดมาตรวจค่ะทุกวันเราต้องตรวจว่าเรามีความทุกข์เรื่องอะไรหลงเหลือไว้วันนี้คุณลองเขียนสิคะคุณทุกข์เรื่องอะไรข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ทุกเรื่องรถเก่าๆอยากจะมีรถใหม่ทุกเรื่องบ้านทุกเรื่องไม่มีบ้านทุกเรื่องไม่มีเงินทุกเรื่องลูกติดยาเสพติดทุกเรื่องมีสามีขี้เมาทุกเรื่องมีสามีไม่เอาการเอาคุณเขียนให้หมดเลยค่ะแล้วคุณก็เรียงลำดับค่ะลำดับความทุกข์ที่ง่ายที่สุดว่าความทุกข์อันไหนที่มันแก้แล้วง่ายที่สุดแก้ทุกวันน่ะต้องทำไม่ได้วันละอย่างไปเรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าคุณเริ่มจะมีพลังเพราะอะไรคะเพราะ
พราะสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันทำให้กายของคุณจิตประพัดสอนของคุณเนี่ยถูกนะถูกแบกความทุกข์ไม่มีพลังอ่ะมันเป็นพลังลบมันเป็นพลังของความขาดเคลนพี่คนหนึ่งถ้าพี่มีเรื่องพี่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาในแต่ละวันก็จะมีเรื่องชอบหรือเรื่องไม่ชอบแต่เรื่องคำว่าเกลียดไม่มีเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบเอาจิตไปโฟกัสกับความไม่ดีของใครนะเราจะเลยไม่มีแต่คำว่าเช้าแวบไม่ชอบอย่างนี้มีค่ะแต่พี่เป็นคนไม่เคยให้ค่ากับสิ่งที่จะทำให้พลังบวกของพี่หายค่ะพี่จะแวบแล้วก็มันก็จะหายพี่จะดับมันทันทีเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะชีวิตพี่ยังมีประโยชน์กับคนอื่นอีกมากมายยังมีประโยชน์กับคนในครอบครัวและมีประโยชน์กับตัวเองมากมายค่ะไม่มีเวลาที่จะมาด้อยนะด้อยพลังบวกในตัวของพี่ให้มันหมดไปด้วยพลังลบของใครก็ไม่รู้ที่มากระทบอารมณ์ของเราพี่ไม่มีตรงนี้พยายามเลี่ยงเลยและพยายามจูนตัวเองกลับมาอยู่ในคำว่าคิดดีแล้วก็อยากจะทำดีตรงนี้จะเตือนสติตัวเองเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะคนไหนที่ยังทำอะไรยังไม่ประสบความสำเร็จอย่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับอนาคตค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกที่คิดอยากจะทำอะไรเนี่ยไปผูกไว้กับอนาคตนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำลายพลังแห่งการที่จะก้าวย่างไปข้างหน้าโดยการเอาเรื่องอดีตมาฉุดรั้งตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่คนอื่นจะเป็นอุปสรรคเราก็เอาความคิดที่ในเรื่องของอดีตที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้มาฉุดรั้งความก้าวหน้าของเราก็ที่พระเจ้าบอกว่าคนโง่อะหลายคนเรียนจบปริญญาตรีมาปริญญาโทปริญญาเอกแต่ก็เป็นไงคะได้แต่ความฉลาดตามตำราที่เรียนมานะคะแต่ไม่มีปัญญาในการที่จะคิดวิตกวิจารว่าสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรทำนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องเป้าหมายแต่ละวันสำคัญเมื่อคุณวางเป้าหมายในแต่ละวันคุณก็จะรู้ว่าเมื่อคุณแก้อะไรได้แล้วเนี่ยต่อไปพอคุณแก้ไปได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออแล้วฉันต้องการอะไรอ่ะทั้งคนที่แก้ปมชีวิตตัวเองได้มันก็จะเหลือที่ว่างสำหรับที่จะเติมความฝันนะคะความสำเร็จลองดูความสำเร็จนะคะความสำเร็จในชีวิตหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จที่มันยังมาไม่ถึงมันใกล้นะมันยังไกลอยู่ก็เรียกว่าความฝันแต่เมื่อคุณตัดสินใจทำและเดินเข้าไปใกล้มันอย่างนี้เขาเรียกความสำเร็จนั้นว่าเป้าหมายครับเป้าหมายคนเวลาคิดอะไรแล้วลงมือทำโดยมีเป้าหมายและเวลากำหนดความสำเร็จมันจะเห็นความเป็นจริงความฝันมันแค่จินตนาการแต่ถ้าเป้าหมายนี่คุณก็จะเป็นไงคะคุณเริ่มเห็นแล้วค่ะเริ่มเห็นบ้านหลังเท่านั้นบ้านหลังเท่านี้นะคะตรงนี้แต่ถ้าสิ่งนั้นมันมาอยู่ในมือของเราเมื่อไหร่เขาเรียกว่าความสำเร็จฉันตั้งเป้าหมายนะคะว่าคุณเข้ามาในไฮเวิร์นช็อปคุณต้องการรายได้เดือนนี้ล่ะค่ะเดือนพฤศจิกายนเท่าไหร่แล้วนั่งคุยกับอัพไลน์ของคุณอะว่าเราจะต้องไปขยายหรือไปพูดกับคนกี่คนมันถึงจะได้ตรงนี้มาลองทำก่อนค่ะไม่ต้องไปวิจารณ์นะโหมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคุณอยากเอาสมมติอยากมีรายได้เดือนนี้สักหมื่นดูซิทำอย่างไรดีฝันเล็กๆไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยคิดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลองดูค่ะคุณลองฝันดูแล้วตั้งหมายแล้วก็วางแผนว่าจะทำยังไงนะคะตรงนี้พี่บอกได้เลยนะต
่อคุณตามอัพไลน์ไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจจะทำเองไม่ตัดสินใจจะหาความรู้ว่าเวลาไปสปอนเซอร์ใครฉันจะขายความคิดว่าอย่างไรคุณอย่ารีบที่จะขายแผนขายสินค้านะขายแนวคิดเนี่ยหรือคุณจะเลิกแต่แผนนั้นต้องเต็มไปด้วยแนวคิดครับเห็นไหมคะว่าเหมือนวันนี้อ่ะน้องเขาอ่ะนะคะน้องเขาอ่ะไม่เอาอ่ะเบื่อเครียดไม่เคยเห็นมีใครประสบความสำเร็จพี่ก็บอกแล้วน้องมีเป้าหมายอะไรคะก็บอกน้องอยากจะมีรายได้เองเพราะตอนนี้สามีเลี้ยงเป็นเองเดือนละ 60,000 ถึง 100,000 บาทพี่บอกว่าถ้าน้องต้องการน้องต้องไม่สนใจวิธีในการที่มาของรายได้คนถ้ามันเลือกอะค่ะต้องการรวยอะแต่เป็นไงมีวิธีการคิดแบบคนจนไม่มีทางอะคนรวยเขาจะกล้าครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคนรวยอะคนรวยคือถ้าเขาตั้งว่าเขาจะต้องรวยสมมติเดือนนี้เหมือนน้องคนนี้100,000บาทเขาจะหาวิธีแล้วค่ะหาวิธีว่าไอ้เงินแสนจะมาหาเขาด้วยวิธีใดถ้ามีคนมาพูดเขาว่าเนี่ยเนี่ยนะถ้ามาทำตรงนี้เดือนเดียวได้แสนเขาจะพิจารณาค่ะเพราะคนที่รวยจะมีปัญญาค่ะเขาจะคิดจะเป็นอย่างนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าเขาเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ 50% อีก 50% ก็จะคิดเลยว่าเขาจะสู้กับอุปสรรคได้ไหมเขาก็จะคิดเลยค่ะว่างานนี้อุปสรรคมันคืออะไรเหมือนธุรกิจเครือข่ายอุปสรรคของธุรกิจเครือข่ายคือการไปสปอนเซอร์คนแล้วเขาไม่สมัครท่านคุณต้องมีความรู้ให้ได้ว่าเวลาเราไปชวนคนแล้วไม่มีคนสมัครเนี่ยมันจะต้องแก้อย่างไรแก้ด้วยวิธีใดไว้ไหมที่คุณจะสู้กับมันสักตั้งเพื่อหาความรู้ที่จะเชิญชวนคนได้อย่างที่เขาไม่ปฏิเสธคุณกล้าไหมตรงนี้นะคะเหมือนอย่างเช่นคุณเรียนปริญญาตรีคุณต้องเรียนถึง17ปีค่ะตั้งแต่อนุบาลยันจบปริญญาตรี17ปีนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลูกจ้างเดือนหนึ่งเอาตีว่า15,000แต่คุณลองเรียนไฮสิคะเรียนให้มันเต็มที่ค่ะเรียนหมดเทคนิคอะไรชวนคนก็ชวนแบบไหนความรู้ในให้เป็นยังไงอะไรเนี่ยเพราะว่าการที่เราแค่เล่าแผนเล่าสินค้าเขาจำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเขาจำแต่ถ้าสอนให้เขาคิดว่าทำไมต้องใช้สินค้าของไฮเวิร์นช็อปทำไมต้องทำธุรกิจกับไฮเวิร์นเขาคิดพอเขาคิดกินพอเขาคิดเป็นเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าทำไมฉันต้องทำไหมเขาก็จะเล่าความเข้าใจของเขาบอกต่อโดยที่เขาจำรายละเอียดของสินค้าที่เขาได้รับหรือแผนการตลาดไม่ได้แต่เขาจะบอกเลยว่าที่ฉันเข้าไปเพราะคิดแล้วเนี่ยยังไงเดือนนี้ฉันได้รายได้ 60,000 ถึง 100,000 แน่นอนเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ของการที่พูดให้เขาคิดเป็นค่ะเขาคิดเป็นคนคิดเป็นก็คือคนที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำหรือตัดสินใจสมัครถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันคุณลองไปดูว่าคุณถ้าสปอนเซอร์เนี่ยมันอย่างเช่นพี่ว่าไหนวันนี้คุณสปอนเซอร์พี่ฟังสิว่าพี่นี่ทำธุรกิจแล้วพี่ประสบความสำเร็จแต่ก็ได้หยุดทำธุรกิจมานานพอสมควรในฐานะที่คุณรู้จักพี่คุณอยากสปอนเซอร์พี่ให้เห็นโอกาสของไฮว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำเพื่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรมันทำให้ยกระดับคุณค่าชีวิตพี่แบบไหนนะคุณจะสปอนเซอร์คนอย่างพี่อย่างไรใครจะอาสาสมัครสปอนเซอร์พี่คะคะให้พี่มีความรู้สึกว่าใช่เลยเรามาอยู่เฉยๆรอวันตายมันไม่ใช่นี่นะ
คุณจะเอาประเด็นไหนมาสปอนเซอร์พี่ค่ะเชิญค่ะผู้นำมีใครบ้างคะเงียบไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์ก็คุณยังไม่ภาคภูมิใจในตัวเองคุณไม่กล้าพอที่จะสปอนเซอร์ใครแล้วคุณจะได้คุณที่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้พลังของความภูมิใจในไฮมันไม่มากพอแค่พูดออกมาเป็นเสียงไม่ต้องเก่งอะไรอ่ะแต่คุณไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอ่ะคุณไม่ได้มานั่งวิเคราะห์วิตกวิจารเลยว่าถ้าเจอคนอย่างนี้จะพูดประเด็นไหนของไงเจอคนอย่างนี้ต้องพูดประเด็นไหนไปแบบตายเอาดาบหน้านะคะนึกชอบพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะแล้วลองดูในห้องนี้ผู้นำตั้งหลายคนพอบอกว่าให้แสดงออกเงียบกริบแล้วมันจะไปสร้างกระแสได้ยังไงงงจังเราต้องเก่งทั้งนอกบ่อนและในบ่อนนะคะแล้วคุณไม่ต้องมาละค่ะพี่ตาเลยเดี๋ยวเวลาพูดเดี๋ยวไม่ถูกใจพี่แต้ว่าอย่ามานะพี่เป็นคนว่าคนยากเพราะการพูดทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจเป็นบาปชนิดหนึ่งแต่คนที่ฟังแล้วคิดลบมันไอ้นั้นคนละเรื่องพี่ไม่เกี่ยวนะครับพี่ถือว่าพี่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อมีไหมคะจะสปอนเซอร์ยังไงให้มันดีตรงไหนเนี่ยที่พี่วัย70เนี่ยแล้วก็ผ่านการทำธุรกิจมาแล้วก็รักในธุรกิจเครือข่ายแต่ด้วยวัยพี่ก็มีความสึกไม่อยากไปไหนแล้วอยากใช้ชีวิตหลังการเกษียณในวัยสวอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเที่ยวไปเข็นใครไม่ต้องไปปั้นใครไม่ต้องปั้นดินเป็นดาวเนี่ยแต่คุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะปลุกผีของพี่ปลุกจิตวิญญาณของพี่เนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันชีวิตที่มันว่างเปล่าชีวิตที่ไม่ทำประโยชน์อะไรหายใจทิ้งไปวันๆเนี่ยแล้วมาทำให้พี่มีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะทำไมเราถึงปล่อยชีวิตเปล่าๆล่ะมันมีประโยชน์คุณจะสปอนเซอร์ยังไงคะถ้าคุณไม่มีการสปอนเซอร์ที่หลากหลายคุณไม่มีทางล่ะนะคะวันนี้ก็บอกได้เลยเราก็สปอนเซอร์ได้หนึ่งคนจากคนที่บอกเวลาพวกธุรกิจเครือข่ายมาสปอนเซอร์ที่ปวดหัวแบบๆนะแต่วันนี้ก็พูดเองนะฟังอาจารย์สริยาสปอนเซอร์แล้วมันโล่งโปร่งตัวเบาเหมือนกับว่าปมที่อยู่ในใจมันถูกคลายออกนะคะแล้วอยู่เรียนรู้กับอาจารย์ทิติภาเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะโอ้ยแบบชนิดต้องเชิญกลับบ้านว่าเดี๋ยวพี่ต้องเดินทางกลับนครศรีธรรมราชนะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะแม่ค้าลองฝึกการสปอนเซอร์คุยพี่คุยอยู่คนเดียวก็ลองบ้างว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ต้องกลัวผิดนะคะลองใช้ประโยคเด็ดๆมาสักคนละ1นาทีเอ้าใช้การพูดสักคนละ1นาทีเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องรัตวันนี้น้องรัตตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์แม่สริยานะคะพอดีทราบว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็เลยอยู่พักผ่อนอยู่กับบ้านน้องรักก็เลยตั้งใจมาแวะมาเยี่ยมอาจารย์ด้วยความตั้งใจจริงๆเลยค่ะอาจารย์พอจะมีเวลาให้กับน้องรักสัก1นาทีได้ไหมคะได้เลยจ้าค่ะพอดีเห็นอาจารย์แม่อยู่บ้านว่างๆสบายๆแต่น้องรักนึกถึงความสามารถที่ของอาจารย์แม่ที่มีอยู่กับบริษัทแฮมเวย์ที่น้องรักทราบข่าวมานะคะน้องรักอยากได้อาจารย์แม่มาเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางของบริษัทที่น้องรัตอยู่ตอนนี้อะค่ะ
ให้ครูไปทำหน้าที่อะไรคะคือเหมือนกับว่าเป็นผู้เป็นวิทยากรเป็นผู้เขาเรียกอะไรนะน้องนัทพูดไม่ถูกภาษากลางเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าอาจารย์แม่มีความรู้มีศักยภาพในการที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความสำเร็จทางด้านแอมเวย์ตรงนี้มาแล้วนอกจากอาชีพข้าราชการครูแล้วนะคะน้องรัฐไม่อยากให้ตรงนี้สูญเสียหรือว่าสูญหายไปนะคะน้องรัฐอยากให้อาจารย์แม่มาช่วยเป็นวิทยากรว่าเป็นครูที่ว่าได้เปิดเผยได้เผยแพร่ให้กับสมาชิกที่อยู่ในบริษัทไทยของน้องรัฐได้ไหมคะแม่น้องรัฐไม่อยากให้วิชาตรงนี้มันสูญเสียสูญหายไปไอ้ครูไปเป็นครูสอนวิชาธุรกิจเครือข่ายอะคะใช่ค่ะเพราะว่าน้องรัฐทราบความสำเร็จตรงนี้ทราบมาว่าแม่สำเร็จมาจากแอมเบย์แล้วนะคะน้องรัฐเสียดายอะค่ะแล้วก็แม่ก็จะได้มีความสุขมีแฮปปี้ตรงนี้ด้วยแม่จะได้ไม่ต้องแบบนั่งเหงาอยู่กับบ้านนะคะแม่คือตรงนี้ครูนี่เบื่อแล้วนะเรื่องการเป็นครูสอนมา20กว่าปีเบื่อนะไปแล้วก็เหมือนกับเอาตัวเองไปเป็นลูกจ้างบริษัทอีกทีหนึ่งครูก็หลุดมาจากการเป็นลูกจ้างรัฐบาลแล้วอยากไปสอนอย่างนั้นโอ้ถ้าจะไม่ไหวอ่ะไม่ค่ะไม่ได้ถึงขนาดค่ะแม่ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะคะที่เขาได้โอกาสนะคะที่เขายังไม่ทราบถึงวิธีการว่าเขาจะดำเนินชีวิตไปยังไงในงานเครือข่ายตรงนี้แล้วจะเดินทางยังไงให้มันถูกต้องในทางคุณธรรมของธุรกิจนะคะแม่โอเคนะคะดีมากเลยที่จริงประเด็นนี้พี่โอ้โหน้องรัฐสุดยอดเลยแต่เห็นไหมคะเอาไปสอนใครก็ไม่รู้ลองเราเป็นเด็กค่ะมาหาผู้ใหญ่นะคะธรรมชาติของผู้ใหญ่อ่ะมีความเมตตาต่อเด็กอยู่แล้วอย่างเช่นหนูไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายเลยนะแม่นะแต่ในอดีตแม่เคยประสบความสำเร็จตรงนี้หนูอยากจะเรียนเชิญให้แม่นี่มาร่วมธุรกิจกับหนูนะช่วยชี้แนะตรงนี้อะไรก็ว่างเงี้ยมันจะสวยกว่าคุณพาไกลเลยพาไปเพื่อบริษัทแสดงว่าแทนที่เราเห็นเด็กคนเนี้ยน่ารักเคยมาเยี่ยมเราเป็นประจำแล้วรู้จักหรือเป็นลูกศิษย์เด็กมันพาทำเพื่อเบิร์ดแต่ถ้าเพื่อเขาเนี่ยซึ่งเข้ามาแบบพี่นอกพี่เทาเนี่ยคนแก่ๆนะตรงเนี้ยเราจะมีความเด็กคนนี้น่ารักนะแล้วก็เวลาเจอเราก็ทักทายดีนะทำบุญเดือน10ก็มาเยี่ยมอะไรก็ไม่เคยลืมเลยอยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเหมือนอย่างพี่เนี่ยจะเป็นคนที่กลัวมากเลยคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วรู้ไม่จริงเพราะมันมีอยู่แล้วคนถ้ารู้ไม่จริงไม่ต้องฝันเรื่องความสำเร็จมีแต่เข้าเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นทำไมพี่ถึงอยู่ในไฮพี่เข้ามาพี่บอกพี่ไม่ได้คิดจะทำธุรกิจเครือข่ายนะพี่เข้ามาเพื่อใช้สินค้าแต่เมื่อเราเข้ามาด้วยจิตวิญญาณของคนที่เห็นคนล้มเหลวอะไรอะอยากเวิร์กอยากประชุมกันเป็นร้อยๆนะฮะแล้วก็ลงกันพรึบกลายเป็นค่อยๆหายไปผู้นำก็หายไปทำไมอะในเมื่อเราฟังแผนการตลาดมันดีทุกข้อค่าสปอนเซอร์ได้ไปตลอดกาลและนานเทินที่เราผ่านมาได้ครั้งเดียวตอนสปอนเซอร์การจับผู้จ่ายไม่จำกัดชู้ไม่บังคับยอดไม่โอ้ยและมีการซื้อซ้ำที่มีการว่าเบิกรายได้ต่อรอบละ300%เนี่ยมันคือรายได้มหาศาลเพราะถ้าเมื่อไรเราถ้าอัพไลน์ช่วยเราสำเร็จแล้วเรามีรายได้เป็นล้านรอบหนึ่ง 5,250 รหัสหนึ่งนะครับแล้วล้านเอา 5,250 ไปหารล้าน
แสดงว่าเราต้องซื้อซ้ำเพื่อจะถอนเงินเนี่ยถึง 1,750 กี่ครั้งล่ะคะมันคือมหาศาลคุณเคยรักคุณเคยซื้อสินค้าเนี่ยในเดือนหนึ่งเป็นร้อยรอบไหมคะไม่มีค่ะคุณจะตายร้อยรอบแสดงว่าเราต้องออกตังค์เยอะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอะไรคะเราไม่บังคับค่ะเราไม่บังคับให้ซื้อสินค้านะคะเราไม่บังคับให้ซื้อสินค้าเราให้คุณมีโอกาสสะสมเจมไปซื้ออะไรก็ได้ที่ต่อไปอนาคตเราจะมีการบริการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนขยันให้ข้างล่างข้างและมั่นคงที่บอกได้เลยว่าถ้าใครไม่คว้าโอกาสตรงนี้ไว้เนี่ย ที่บอกในชาตินี้ก็ไม่ต้องคิดเรื่องรวยอะค่ะไม่มีตรงไหนที่จะทำให้คุณรวยแบบมหัศจรรย์อีกแล้วนะคะตรงนี้ขอชมน้องรัฐค่ะว่าเข้ามาแล้วแต่เพราะอะไรคะคนหลายคนเวลาพูดก็พูดเลี่ยงเลี่ยงค่ะอย่างนั้นเลี่ยงไปนู้นเลี่ยงไปนี้คนที่เขาผ่านชีวิตมาเยอะนะคะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรค่ะว่าวซื่อๆเลยค่ะว่าวซื่อๆเลยนะคะเอานี้พี่พูดเรื่องจริงๆมันมีน้องคนหนึ่งมาสปอนเซอร์พี่นะหลายเดือนแล้วค่ะจะเอ่ยชื่อก็อยู่ในนี้ในไฮอ่ะโอ้ยมาเลยค่ะพี่แต้วอย่างน้นอย่างนี้มันดีมากเลยมันคนนั้นได้เท่านั้นคนนี้ได้เท่านี้คนนั้นได้เท่านั้นก็พี่ไม่อยากได้อ่ะพอแล้วอ่ะชีวิตพี่กินใจลูกเต้าก็ไม่ต้องส่งให้เรียนแล้วลูกผิดรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเงินทองแต่ละเดือนก็ได้บ้านก็มีรถก็มีนะคะไม่มีหนี้ไม่มีสินคุณจะเอายั่วความสำเร็จคนอื่นไม่ได้หรอกมันต้องเอาสิ่งที่มันกระตุ้นอุดมการณ์ของคนนั้นเห็นไหมคะกระตุ้นอุดมการณ์เนี่ยแต่ไม่ใช่โอ้ยไปเยินยอจนกระทั่งเลี่ยนก็ไม่ได้นะคุณต้องบอกว่าทำไมอ่ะงานที่คุณทำอยู่มันถึงจำเป็นจะต้องอาศัยศักยภาพของคนนั้นทำไมถ้าคนคนนั้นไม่มาทำมันจะส่งผลให้ตัวเราหรือให้ธุรกิจของเรามันช้าหรือความสำเร็จมันช้าไปหรือคนที่หลากหลายที่จะพลอยอาศัยประสบการณ์ของคนคนนั้นน่ะมันสูญโอกาสไปตรงนี้สำคัญนะคะโอเคมีใครก็มีน้องคนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะจำไปก็มีคนคนเดียวเท่านั้นนะผู้นำน่าสงสารคุณชัยวัฒน์จะลงทุนอีกเป็นร้อยล้านเพื่อเอาสินค้าต้านความชรานะคะมาประคีให้พวกเราพี่บอกเลยนี่ก็คิดจะพูดเหมือนกันอย่าคิดมากคุณชัยวัฒน์บางครั้งภาชนะที่รองรับสิ่งที่คุณชัยวัฒน์หามาแต่ละอย่างเพื่อได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่เพอร์เฟกต์บางทีมันก็ไม่คุ้มนะมันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าพี่เป็นคนเป็นนักพี่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจครับพี่ไม่มีทางที่จะทำอะไรแล้วให้เต่งล่มจมบางคนใช้เงินที่บ้านไปทำธุรกิจที่ไม่บอกพี่ชัดเจนนะพี่ชัดเจนนะพี่จะเอาเงินถ้าตอนแรกถ้าพี่จะสร้างใครพี่จะเอาเงินในระบบเท่านั้นไปช่วยไม่มีการเอาเงินจากกระเป๋าอื่นมาช่วยไม่มั่วและพี่ก็ไม่ต้องการให้นักธุรกิจของไม่มั่วด้วยแต่คนที่เป็นอัพไลน์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นอัพไลน์แล้วจนตลอดอัตคัดตลอดไม่ได้อะมันเป็นหน้าที่ของคุณด้วยนะว่าเมื่อไรที่คุณไม่กล้าจะออกไปเป็นอัพไลน์ของคนอื่นนะคะหรือดาวไลน์เหมือนกันอย่าเบียนอัพไลน์อ่ะนะคะถ้าทุกคนรับผิดชอบงานของตัวเองนะคะแล้วยกให้อัพไลน์เป็นผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ออกทุกอย่างตรงนี้พี่บอกได้เลยคุณเจริญแน่นอนพี่วัดตัวพี่อ่ะบางคนไม่เคยเบียดเบียนอัพไลน์นะคะเวลาออกไปเนี่ยก็จะใช้ต้องประเมินตัวเองถ้าไม่มีต้องขยัน
ขยันที่จะสร้างรายได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เหมือนกันนะคะใครไม่ปิดไมค์ครับนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะหลายๆคนทำไมถึงไม่รวยเพราะมีความคิดเป็นคนจนตรงนี้สำคัญสำคัญมากมากสำคัญแบบโคตรๆวันนี้นะคะใครจะจบที่เพิ่งเข้าเรื่องนะคะว่าเมื่อไรที่คุณฝันจะสำประสบความสำเร็จคุณต้องเรียนรู้นะคะการเป็นคนรวยค่ะสิ่งแรกเลยค่ะที่อยากบอกให้เมื่อไรคุณจะคิดเมื่อไรคุณคิดจะเป็นคนรวยคุณจะต้องไม่เกลียดเงินค่ะคุณต้องไม่เกลียดเงินเป็นเด็ดขาดค่ะจำไว้เลยนะคะทีนี้พี่บอกนั้นตั้งแต่คนนะออกเสียงเลยนะคะออกเสียงเลยว่าขนาดนี้คุณต้องการรายได้เท่าไหร่ตอนนี้ที่อยากบางทีบางคนที่ฟังพี่วันนี้ก็ไม่มีตังค์ในกระเป๋านะอาจจะเป็นได้นะแล้วคุณอยากที่จะมีรายได้เนี่ยแบบอยากสุดๆเลยอยากจะมีรายได้เวลาคุณนึกถึงเงินนั่นคุณนึกถึงเงินจำนวนเท่าไหร่คะทุกครั้งที่มันจะแวบเข้ามาเนี่ยจะแวบเข้ามาเนี่ยคุณไปที่ห้องจิตประพัดสอนนะคะเดี๋ยวพี่จะได้แคปหน้าจอว่ามีใครบ้างตอบพี่คุณไปเขียนว่าทุกครั้งเวลาคุณคิดถึงเงินนั่นคุณคิดถึงเงินจำนวนเท่าไหร่แล้วเขียนด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงคิดถึงเงินจำนวนนั้นตอบลงไปในห้องจิตประพัดสอนเลยนะคะใครเปิดไมค์อยู่อีกอะนะขออนุญาตค่ะคุณดวงเดือนค่ะรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณไปคลิกที่ห้องจิตประพัดสอนนะคะห้องจิตประพัดสอนแล้วพิมพ์เลยค่ะที่จะดูว่าใครพิมพ์เป็นคนแรกใครพิมพ์เป็นคนสุดท้ายใครเป็นเสือปืนไวนะคะคนพิมพ์ได้ยังคะทุกครั้งเวลาคิดถึงเงินจะคิดถึงเงินจำนวนเท่าไหร่ที่เราคิดมากที่สุดเจ้าเว็บที่อยากจะได้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เขียนด้วยว่าทำไมถึงคิดถึงเงินจำนวนนี้พิมพ์เลยนะคะพิมพ์เลยนะคะในห้องจิตประพัดสอนนะคะพิมพ์เลยค่ะยังไม่มีใครพิมพ์ห้องจิตประพัดสอนนะคะห้องจิตประพัดสอนทุกครั้งที่คิดเงินดวงกมลคิดถึงเงินต้องตอบมาทั้งหมดนะคะนะคะตอบเลยค่ะดวงกมลคิดถึงเงิน100ล้านเพราะไม่ต้องเขียนคำว่าคิดทุกครั้งที่คิดถึงนะทุกครั้งที่คิดถึงเงินหาถึงเงินจะคิดถึงเงินจำนวนตอบเลยจำนวน100ล้านเพราะบอกจำนวนมาเลยค่ะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงนึกถึงเงิน100ล้านเนาะอย่าตอบว่า10ล้านค่ะต้องตอบว่า10ล้านเพราะมีเหตุผลด้วยยกเลิกก่อนค่ะคุณดวงกมลน้องรัฐยกเลิกก่อนแล้วก็ตอบใหม่นะคะคุณอรุณรัฐนะคะคุณอรุณรัฐคุณคนที่3นะคะยกเลิกก่อนน้องรัฐยกเลิกก่อนนะสิว่าต้องมีเหตุผลด้วยนะคะว่าคิดถึงเงิน100ล้านเพราะอะไรคะมีไหมคะมีอยู่นะคะมีคนให้ความร่วมมือตอนนี้ที่สมบูรณ์แบบแล้วน้องทารินคิดถึงเงิน30ล้านเพราะต้องการน้ำอะไรอ่ะนะมาสร้างน้ำไม่มีวรรณยุกต์โตนะ
นำมาสร้างสถานที่ช่วยผู้ป่วย10ล้านต้องการสร้างรากฐานให้ลูกชายคิดถึงเงินจำนวนร้อยล้านเพราะบ่งบอกถึงความอิสระถึงความอิสระภาพทางด้านการเงินและเวลาและสุขภาพอ๋อเงินร้อยล้านซื้อสุขภาพด้วยเหรอคะเงินซื้อสุขภาพได้ด้วยหรอไม่แน่นะไม่ได้ครับแม่ถ้าพฤติกรรมจิตอ6อของคุณไม่เวิร์กเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้โอเคมันมีนะมีที่ผ่านมีน้องรัฐกลับมาทุกครั้ง10ล้านเพราะต้องการนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาของหลานล้านสิบล้านสิบล้านสิบล้านมีกี่คนคะวันนี้เข้ามากี่คนคนเข้ามาในห้องที่ประพัฒน์สอน61คนค่ะ60คนตอบยังไม่ถึง10เลยคนไหนตอบขอให้สำเร็จในไฮแบบถล่มทลายนะคนที่ไม่ได้ตอบก็ให้สำเร็จตามหลังพวกที่ตอบแล้วกันนะคะโอ้โหแค่ตอบคุณยังขี้เกียจแล้วคุณจะไปทำมากินอะไรอ่ะเนี่ยจะหาว่าพี่ขี้บ่นขี้ว่าไม่ได้ด่านะดูสิพี่ส่งพลังจิตหมดแหละคนไหนที่เป็นคนที่มีความสุขกับการร่วมกิจกรรมมีความสุขกับการสร้างบรรยากาศนะคะคุณสำราญคุณพรตะตะ1ล้านเพราะต้องใช้หนี้บางส่วนคิดถึงเงิน100ล้านเพื่อปลดหนี้และสร้างอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองคุณลนิธิมาศปัญจืดนะคะอัปไลน์มาอยู่กับพี่2อาทิตย์แล้วนะคะไม่เคยร้องเรียกหาแม่อัปไลน์เลยนะคะต้องการ100ล้านเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละค่ะดวงกมล100ล้านเพราะเป็นทุนให้ครอบครัวนะคะแสดงว่า100ล้านนี่นอนตายตาหลับนะนะคะนวัด100ล้านบ่งบอกถึงอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลานะคะคุณนิรันต์นะคะ10ล้านเพราะต้องการสร้างชีวิตและอยากมีอิสรภาพอยากทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีและตัวเองครับโอ้โห10 ล้านชเวบ10 ล้านไปไหนมาไหนจะสร้างอยากจะมี อิสรภาพจะซื้อรถบ้านไปท่องเที่ยวให้เหมือนนก10ล้านไหวไหมอ่ะต้องดูด้วยนะคะความต้องการกับเป้าหมายของคุณมันจะหามกันรอดไหมคุณกฤษพรนะคะคุณกฤษพรต้องคิดถึงเงิน10 100ล้านเราต้องการอิสรภาพทางด้านการเงินสาธุไอสมพรปากแม่นะคะอันนี้ก็ไวคิดถึงเงินจำนวนมหาศาลเพราะปรารถนาแก้ปัญหาชีวิตของบุญและช่วยครอบครัวชุมชนต่อไปคนตอบอะไรกว้างๆโดยไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนไปหาหมอรักษาโรคทั่วไปอ่ะคุณจักรีพงษ์นะพลนะคะต้องนั้นนะคะต้องเฉพาะเจาะจงอ่ะนะคะคนถ้าช่วยตัวเองไม่ได้จะไปช่วยใครได้อ่ะบางคนที่ยังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อย่าไปเพ้อฝันว่าไปช่วยคนอื่นก่อนไงนะคะตรงนี้ธัญรัตน์ทุกครั้ง100ล้านนะคะนี่โอเคกระปุชัดเจนเลยนะคะต
ามมาสิคะเรียกร้องแต่อัปไลน์กำลังทำงานอยู่ตามมาดูการทำงานสิคะแต่อยากสำเร็จจริงๆมาเลยมาเลยบ้านพี่นอนได้เป็นร้อยคนก็นอนได้ค่ะนะคะต่อไปคุณคันชิดนี่โอหนุ่มยาลาคุณคันชิดนี่ลุยแหลกเลยนะคะคิดถึงจำนวนเงินร้อยล้านเพื่อใช้หนี้บางส่วนและสร้างสถานอะไรนะสถานที่สาธารณประโยชน์บางส่วนแล้วทำไมไม่จ่ายหนี้ให้หมดแล้วทำไมต้องจ่ายไว้บางส่วนล่ะคะเออขยักหนี้ตัวเองนั้นดันไปสร้างสถานที่สาธารณประโยชน์แล้วเอาหนี้ค้างไว้ใครจ่ายล่ะคะจ่ายหนี้ให้หมดสิคะแล้วถึงไปช่วยคนอื่นนะจะได้มีหน้ามีตาไม่ใช่ว่าอ๋อหนี้ก็ไม่จ่ายเพื่อแถมยังเที่ยวทำตัวเป็นผู้มีพระคุณต่อสังคมเอาตัวเองให้รอดก่อนค่ะจ่ายให้หมดค่ะไม่ต้องขยักว่าบางส่วนเอาไว้หมดไปเลยมากกว่าร้อยล้านหรือเปล่าอ่ะนะคะตรงนี้โอเคนะคะต่อไปคุณอะไรอ่ะนี่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยพระนพพศรคิดถึงเงินร้อยล้านเพราะต้องการปลดหนี้นะคะต้องการอิสรภาพจากการทำงานประจำอิสรภาพทางการอะไรเนี่ยทางการเงินอยากนำเงินไปทำบุญต้องเที่ยวดูแลคุณไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญหรอกค่ะเนี่ยช่วยคนหายจนหายป่วยเนี่ยนี่แหละบุญกุศลเกิดมาจะได้ไม่เป็นคนจนเกิดมาจะได้ไม่เป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นคุณถ้าเกิดเป็นมนุษย์คุณเกิดมาเป็นเศรษฐีคุณเกิดมาเป็นคนอายุยืนที่ไม่เป็นโรคคุณว่าสุดยอดหรือยังแล้วคุณไปทำบุญทำบุญแบบไหนทำบุญประเพณีคนบางคนเห็นไหมคะโอ้โหวันนี้ตอนนี้หน้ากฐินวันที่1พฤศจิกาถึง30พฤศจิกาหน้ากฐินตั้งหน้าตั้งตาเบียดเบียนเงินของผู้อื่นไปเรียรัยกฐินไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้ว่าเขาอยากทำหรือไม่อยากทำแต่ตัวเองเอามาตอบสนองกิเลสของตัวเองนะคะทำพุ่มอยากมีพุ่มสักล้านนึงก็พยายามจะเรียรัยเรียรัยประสบการณ์ไปดูเลยไปดูเวลาพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกคนทำบุญแต่ไม่ได้บุญยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำเป็นหนี้มีเยอะเพราะคุณหลงค่ะกฐินแปลว่าผ้าค่ะพี่ถึงบอกว่าการทำบุญตามประเพณีคุณต้องดูบางครั้งการทำบุญที่มาจากจริตของพระภิกษุสงฆ์ที่มีจิตอันมักง่ายที่ยังสละกิเลสไม่ได้อ่ะคุณลองดูอ่ะแต่ละวัดแต่ละวัดอ๋อมันต้องทำบุญมันต้องทำบุญตามปีนี้ล้านหนึ่งปีนี้5ล้านปีนี้6ล้านเวลาไปทอดกฐินผ้าป่าโรงเรียนไม่มีใครอ่ะแล้วลองดูอ่ะสร้างกันจนไม่รู้จะมีที่เดินจงกรมแล้วในวัดในเมืองอ่ะคุณต้องตีโจทย์ได้ดีนะกฐินแปลว่าผ้าค่ะนะคะมันหลายๆคนลองสังเกตคนที่ชอบทำบุญผิดนะคะนั่งสมาธิในวัดเวลาทำสมาธิต้องไปที่วัดต้องไปที่สถานธรรมนะคะคนที่ทำสมาธิได้ดีคือคนที่อยู่กับคนนี่แหละอยู่ที่บ้านถ้าคุณไม่โมโหคุณไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภคุณมีสตินั่นแหละคือการมีสมาธิหรือการทำสมาธิที่ดีที่สุดบางคนนะฮะปากถือศีลเฉพาะในวัดพอออกจากวัดหรือไม่เผลอๆในวัดก็นินทาอีกนะคะต้องพิจารณานี่แหละพี่บอกให้เลยว่าไฮเนี่ยคุณจะไปทำที่ไหนอ่ะคุณไปทำแล้วเป็นไงทำให้พระรวยเหรอแล้วพระต้องรับผิดชอบอะไรคะพระไม่มีลูกไม่มีเมียพระคือผู้ที่สละแล้วย้ายแกรวยไปขนาดไหนอ่ะมาทำตรงนี้คนที่ลำบากมีเยอะแยะแต่คุณมีความรู้ที่จะไปช่วยเขาไหมล่ะไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญค่ะเอาแรงของเราเนี่ยเอาแรงนะไปทำบุญนะคะลองดูนะคะนี่นะคะกอเดฟร้อยล้านเพื่อสร้างตนค่ะนะสร้างตนร้อยล้านนะครับคิดถึงเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันวันหลักล้านทุกวันเพื่อนำไปจัดการตามความจำเป็นทั้งหนี้และทุนขยายไปแบบไม่จำกัดนะคะเอามาดูนะคะคน
หลายๆคนก็ไม่ยอมพิมพ์นะเดี๋ยวพี่จะแคปหน้าจอเพราะว่าไม่ได้กูนะพี่จะไม่มีทางที่จะเอากองทุนไปช่วยคนที่ไม่ตั้งใจทำนี่พี่พูดจริงนะคนหลายคนมาเนี่ยทำไมอาจารย์สริยาต้องกูใครไม่เข้าจิตประพัดสอนแกไม่ช่วยยิ่งทำไมอะคะพี่ไม่เชื่อว่าคนที่ไม่สนใจธรรมะจะเป็นคนดีและพี่ก็ไม่เชื่อว่าคนที่จะสำเร็จคนชั่วจะสำเร็จที่คำว่ามั่งคั่งและมั่นคงไม่มีแต่พี่เชื่อว่าคนดีถึงไม่เก่งก็จะสำเร็จแบบมั่งคั่งและมั่นคงนะคะตรงนี้และพี่ก็ไม่เชื่อด้วยว่าคนที่ไม่เข้ามาเรียนรู้จะทำให้ได้ถูกต้องไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยคนไหนไม่มีการเรียนรู้คนไหนไม่ได้ตั้งใจคนไหนไม่อะไรอยู่แต่ในลืมไม่ออกไม่ทำอะไรมีข้ออ้างสารพัดไม่สละเวลา1ชั่วโมงนี่พี่ไม่เล่นด้วยอ่ะนะคะตรงนี้ค่ะชัดเจนนะพี่ชัดเจนพี่ไม่หมกเม็ดค่ะไม่ต้องบอกว่าอาจารย์สริยาช่วยแต่คนนั้นไม่มีนะชัดเจนของพี่นะคะคนอาจจะไม่ชอบสไตล์พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะคนไม่ชอบพี่เพราะเวลาถึงคุณชอบพี่ก็กินข้าวบ้านพี่นะตรงนี้นะคะแต่ถ้าคนชอบพี่ชอบค่ะคนที่ชอบนะมนุษย์ทุกคนเลยชอบให้คนรักมากกว่าเกลียดแต่ถ้าคุณเกลียดพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเกลียดแล้วก็ด่าพี่ก็พี่ไม่ได้ยินนะคะนะคะแล้วเวลาด่าพี่แล้วพี่ไม่ได้ยินนินทาพี่ไม่ได้ยินก็ถ้าเป็นเด็กๆก็เข้าคุณน่ะแหละนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจค่ะพี่มีความตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะให้ทุกคนหลุดพ้นไปจากความทุกข์พี่จะไม่มีทางที่จะทำให้คุณเนี่ยไปเบียดเบียนตัวเองเหมือนวันนี้คุณไพเราะก็ตั้งใจจะมีสำนักงานของตัวเองในการทำให้พี่ก็ถามว่ามีรายได้เท่าไหร่ไอ้สำนักงานนั้นต้องไปเช่าเขาเท่าไหร่พี่บอกอย่าทำตราบใดที่เรายังไม่มีเครือข่ายที่แข็งแรงยังไม่มีคนที่ลุยกับเราจริงๆอย่างน้อย4คนอย่าพึ่งลงทุนนอกจากคำว่า 5,250 แล้วก็พยายามอย่าออกทำแบบออฟไลน์เยอะๆค่ะต้องออนไลน์ให้ได้ต้องออนไลน์วันนี้ก็สปอนเซอร์น้องที่เขาเก่งออนไลน์นะคะเพราะว่าพี่ไม่สนับสนุนที่จะพาคนเที่ยววิ่งไปทั่วประเทศแล้วก็เอาเงินที่บ้านนะคะไม่เอานะคะตรงนี้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นคนอยากสำเร็จลองส่งพี่บอกคนที่แอดไลน์พี่ไม่ต้องส่งสวัสดีวันจันทร์ไม่ต้องอวยพรพี่ค่ะนึกในใจก็มาถึงแล้วค่ะอย่าให้มันเปลืองพื้นที่ค่ะคุณเขียนมาเรื่องเนี่ยวันนี้คิดถึงเงิน10ล้านจะหนูจะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าหนูคิดถึงเงิน100ล้านอาจารย์สริยาจะช่วยอะไรหนูบ้างถ้าอย่างนี้ไปไกลๆต้องคิดว่าตัวเองอะจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองฝันมาถามมาเลยค่ะแล้วพี่นี่เป็นคนที่ชอบท้าทายปัญหาชอบที่จะช่วยเหลือคนนี้เรื่องจริงไม่โมติเวทนะของพี่เพราะฉะนั้นมาเลยพูดวันๆพูดก็เหนื่อยเหมือนกันนะจันถึงสุขอะแต่ถ้าคุณยังไม่มุ่งมั่นคิดว่าถ้าคุณทำเล่นๆนะก็ซื้อสินค้าไปใช้อ่ะค่ะสบายสบายอย่ามาฟังเสียงไม่เพราะของพี่เลยแต่ถ้าต้องการพลิกชีวิตอ่ะคุณคุยกับพี่ได้เลยค่ะแล้วใครที่แอดไลน์พี่อย่าส่งอะไรเป็นที่เป็นรูปภาพอ่ะอย่าส่งไปค่ะมันเครื่องหนักคุณถามอะไรพี่ก็ได้ค่ะที่ทำให้เราคุยกันเรื่องทำงานเนี่ยนี่บางคนคุยแต่เรื่องความยากจนตัวเองคุยแต่เรื่องหนี้พูดแต่เรื่องไม่มีเงินน่ะแต่ไม่เคยพูดเลยว่าน้องจะต้องทำแบบไหนน้องจะต้องเรียนรู้หรือไม่มีพรรณนาแต่ความทุกข์อ่ะแล้วคุณคิดแต่เรื่องความทุกข์อ่ะความสุขมันจะเข้ามาเหร
ในหัวเต็มไปด้วยปัญหามันไม่ใช่นะจิตประพัดสอนมันไม่ใช่นะเมื่อไรที่คุณเป็นทาสแห่งความทุกข์เป็นทาสของความโลภเป็นทาสของความอยากได้แต่ไม่อยากทำ